สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะตัวอย่างซีรีส์ Stranger Things กันซึ่งซีรีส์ Stranger Things เนี่ยครับก็เดินทางมาถึง Final Season ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง Final Season นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันตัวอย่างล่าสุดที่มึงปล่อยออกมานี้ก็สร้างความว้าวให้กับผมเป็นอย่างมากครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมกันได้เลยหากเปิดเรื่องนะครับได้เริ่มต้นขึ้นที่เครื่องพังประตูมิติอันนึงนะครับของสหภาพโซเวียตนั่นเองที่มาซุ่มทำในภาคที่3นะครับซึ่งตอนนี้มันก็ได้พังลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอ้เครื่องสร้างประตูมิติครับแม้ว่ามันจะพังลงนะครับแต่ว่าเราก็จะสังเกตเห็นได้ครับบอกว่ายังมีประตูมิตินะครับที่มันยังทำงานอยู่นั่นเองอันนี้ก็น่าจะหมายความได้ว่าแม้ว่าเครื่องอาจจะพังไปแล้วแต่ว่าประตูมิติก็อาจจะยังเปิดอยู่และที่ประตูมิติมันอยู่นี่ครับมันก็เป็นใต้ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองฮอปกินส์นะครับก็เป็นไปได้ว่าบทบาทในฮอปกินส์นี่เชื่อว่าน่าจะยังมีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับภาคที่มันผ่านมาก็เป็นได้นะครับภาพก็ตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับมันก็อยู่นอกเมืองฮอปกินส์นะครับถ้าเกิดจะดูจากตัวอย่างที่มันผ่านมานะครับเรื่องราวของบ้านหลังนี้นั่นก็คือแบบว่าบ้านหลังนี้นะครับเคยมีคนอาศัยอยู่มาก่อนนะครับจนกระทั่งเกิดมีเหตุการณ์ประตูมิติเกิดขึ้นนะครับทำให้คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้หายสาบสูญไปจนหมดครับมันเลยกลายเป็นบ้านล้างขึ้นนั่นเองแล้วก็จะสังเกตเห็นนาฬิกาแขวนอันหนึ่งนะครับนาฬิกาตั้งพิงผนังอันหนึ่งนะครับซึ่งนาฬิกาอันนี้นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่จะให้ในการเดินทางไปยังโลกอัพไซด์ดาวน์นะครับเผื่อว่ามันจะเป็นเครื่องนำทางให้กับดาวตัวเอกที่จะต้องมาสำรวจในบ้านหลังนี้นั่นเองครับผมและเราก็จะได้เห็นแม็กซ์นะครับที่มาเยี่ยมหลุมศพของบิลลี่พี่ชายของเธอนั่นเองซึ่งดูจากสภาพการนะครับแม็กซ์นะครับก็น่าจะเป็นห่วงเป็นใยบิลลี่พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากซีรีส์ที่มันผ่านมานะครับซีซั่นที่มันผ่านมาเนี่ยก็พบว่าแม็กซ์นี่ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์อันดีกับบิลลี่พี่ชายของเธอสักเท่าไหร่ครับจนกระทั่งถึงภาคที่3ครับตอนที่บิลลี่สละตัวเองนั่นน่ะก็เราจะได้เห็นอีกมุมนึงนะครับว่าแม็กซ์นั้นก็เป็นห่วงพี่ชายของเธอเหมือนกันและในภาคนี้นะครับแม็กซ์ก็ยังมาเยี่ยมหลุมศพของพี่ชายของเธอด้วยและภาคก็ตัดมาที่ในโรงเรียนในเมืองฮอปกินส์นะครับนี่แก๊งของไม้นะครับก็ได้มาดูการแข่งขันบาสเกตบอลของลูคัสนะครับและภาคก็ตัดมาที่อีเลเว่นนะครับที่กำลังเดินไปมาในโรงเรียนใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าแอลนะครับหรืออีเลเว่นของเรานี่ได้เหมือนกับว่ามีเพื่อนนะครับแต่ว่าในตัวอย่างที่มันผ่านมานี่เหมือนกับว่าเธอไม่มีเพื่อนนะครับแต่ในตัวอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเธอเดินไปไหนก็ไม่มีใครทักทายเธอสักเท่าไหร่ครับมีแต่คนที่อยู่ข้างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนซีใหม่ของเธอนะครับในโรงเรียนใหม่แล้วเราก็จะได้เห็นฉากของแม็กซ์นะครับที่เดินไปมาในโรงเรียนในโลกของอัพไซด์ดาวน์นั่นเองแต่ว่าก็จะได้มีฉากที่เราเห็นนะครับนาฬิกานะครับที่ถูกฝังลงไปในผนังนั่นเองซึ่งนาฬิกาเรือนนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นเรือนเดียวกับที่อยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าในเมื่อมันอยู่ในบ้านแล้วมันมาอยู่ในโรงเรียนได้ไงอันนี้เราต้องไปหาคำตอบกันเองนะครับในตอนที่มันฉายนะครับและฉากต่อมาก็จะเป็นฉากของลุงฮอปเปอร์นะครับที่ถูกขังอยู่ในสถานกักกันของสหภาพโซเวียตนั่นเองเราก็จะได้เห็นฉากนะครับที่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับที่ไมค์กับแอลนั้นได้มาเล่นด้วยกันนะครับซึ่งผมมั่นใจได้ว่าที่นี่มันไม่น่าจะใช่ฮอปกินส์นะสถานที่ที่ไมค์กับแอลนี้มาเล่นด้วยกันนะครับและฉากต่อมาเราก็เห็นฉากตัวละครเอกนะครับบุกเข้าไปในบ้านหลังเดิมนะครับก็คือบ้านที่เกิดเรื่องนั่นแหละซึ่งพวกเขานะครับก็ได้รู้ได้ทันทีว่าในบ้านหลังนี้นะมันจะต้องเป็นที่สิงสถิตของประตูมิติอย่างแน่นอนนะและเราก็จะได้เห็นฉากของแม่ของวิวนะครับที่ฉากของแม่ของวิวนะครับได้รับพัสดุอะไรบางอย่างครับแต่ว่าพัสดุนั้นนะส่งมาจากสหภาพโซเวียตนั่นเองส่งมาไม่พอครับมันแปะสแตมป์โคตรเยอะเลยผมก็ไม่เข้าใจความหมายนะครับแต่รู้แน่แน่ว่ามันจะต้องถูกส่งมาจากสหภาพโซเวียตแน่นอนแล้วที่อาจจะเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจได้ก็คือว่ามันน่าจะถูกส่งมาจากลุงฮอปเปอร์อย่างแน่นอนนะครับและฉากก็ตัดมาที่เจ้าหน้าที่คนเดิมนะครับได้มาคุยกับแอลในร้านอาหารแห่งหนึ่งบอกว่าเรานั้นจะไม่สามารถชนะสงครามนี้ได้ถ้าหากขาดเธอซึ่งแอลนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นไม่ได้มีพลังอีกต่อไปแล้วที่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาน่าจะชื่อมาตินนะครับซึ่งคุณคนนี้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะครับสงครามที่เขาพูดถึงนี้ก็น่าจะเป็นสงครามเย็นเนี่ยครับที่ต่อสู้กับสหภาพโซเวียตไม่น่าจะใช่สงครามที่ต่อสู้กับพวกจากประตูมิติหรอกนะและหลังจากนั้นนะครับเราก็เห็นฉากของแนนซี่กับสตีฟนะครับที่พูดว่า
เราพร้อมที่จะไปกันหรือยังผมน่าจะฟันธงได้ชัวร์ๆเลยนะครับบอกว่ามันน่าจะเป็นการเข้าสู่โลก upside down อย่างแน่นอนเพราะว่าฉากต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่เราตัวเอกนะครับขี่จักรยานในโลก upside down นั่นเองซึ่งพวกเขาก็น่าจะมุ่งหน้าไปที่บางอย่างนะครับซึ่งผมน่าจะเป็นสถานที่ในโรงเรียนหรือไม่ก็สถานที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าพวกเขาน่าจะไปตามใครบางคนซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแม็กซ์อย่างแน่นอนนะครับและเราก็จะได้เห็นฉากของดูมฮอปเปอร์นะครับที่กำลังต่อสู้กับเดโมกอร์กอนนะครับซึ่งผมก็อยากจะรู้มากเลยว่าไอ้ปีศาจตัวนี้มันชื่อเดโมกอร์กอนจริงหรือเปล่านะครับและเราก็จะได้เห็นฉากต่างๆนะครับอาทิเช่นฉากนี้นะครับก็คือฉากที่แม็กซ์นะครับได้ลอยขึ้นนั่นเองผมมั่นใจได้ 100% ว่าแม็กซ์น่าจะเป็นเหมือนวิวนะครับก็คือโดนไมฟรายเออร์นั้นเข้าสิงอย่างแน่นอนนะครับหรือมันก็จะเป็นฉากต่อเนื่องกันกับฉากตอนแรกนะครับที่แม็กซ์นั้นไปเดินอยู่ในโรงเรียนนั่นเองแล้วเราก็จะเห็นฉากย้อนอดีตนะครับของ Eleven นะครับผมไม่แน่ใจว่านี่มันเป็นการย้อนอดีตให้เราดูหรือว่ามันเป็นการย้อนอดีตแบบตัวละครข้ามเวลาย้อนอดีตย้อนเวลาไปในอดีตประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะแล้วเราก็จะได้เห็นฉากที่Eleven นะครับได้ระเบิดพลังใส่เหล่าทหารซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่ามันน่าจะเป็นฉากที่ยังไงดีล่ะฉากที่แอลนะครับอาจจะโดนพวกสหภาพโซเวียตนั้นจับตัวไปหรือก็อาจจะเป็นพวกของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจับตัวไปทดลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าฉากต่อมานะครับก็จะได้เห็นแกนะก็เหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างครับในสภาพที่โกนผมชัดเจนเลยนะแล้วเราก็จะเห็นฉากจัสตินกำลังโดนกลืนกินนะครับผมว่าน่าจะเป็นในโลกอัพไซด์ดาวมันน่าจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่กำลังกลืนล่างของตัวเองแล้วนี่เป็นฉากที่ผมงงว่าไอ้หมอนี่มันใครวะคนผมยาวๆโซโล่กีตาร์เนี่ยผมว่าเห็นครั้งแรกผมคิดในใจว่าบิลลี่หรือเปล่าวะแต่บิลลี่มันตายแล้วแล้วมันจะมาอยู่นี่ได้ไงนะซึ่งผมก็งงกับเขาเหมือนกันนะครับบอกว่าคนนี้มันใครกันแน่นะแล้วเราก็จะได้เห็นฉากของน้องชายไอ้น้องสาวของลูคัสนะครับที่มีชื่อว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชื่อเอริก้านะครับก็จะมีบทบาทด้วยเช่นกันในบ้านนี้ก็น่าจะเป็นบ้านที่มาเป็นบ้านล้างที่พวกตัวเอกนั้นมาสำรวจนั่นแหละครับแล้วเราก็จะได้เห็นฉากของลุงตาบอดนะครับผมจำไม่ได้ว่าแกนี่คือใครนะถ้าใครจำได้ก็ช่วยบอกหน่อยว่าครับว่าลุงคนนี้นี่คือใครนะแล้วก็จะเป็นฉากที่เหล่าตัวละครนะครับกำลังเป็นภาพของประตูมิติอะไรบางอย่างที่เปิดอยู่นะครับซึ่งมันเหมือนกับผมว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นสุดขอบของอัพไซด์ดาวนะครับก็คือสุดขอบของโลกอัพไซด์ดาวอะหลังประตูนี้มันอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันอาจจะทะลุไปโลกจริงไหมหรืออาจจะทะลุไปมิติอื่นหรือมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเราก็สังเกตเห็นว่ามันมีคนอยู่3คนนะครับยืนอยู่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจอีกแล้วว่าเป็นใครกันแน่นะก็แล้วก็จะมีฉากที่มีมือนะครับคล้ายๆกับมือของปีศาจนะครับแล้วก็ฉากสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นฉากที่ทุกคนว้าวกันก็คือฉากที่เหล่าปีศาจต่างๆนะครับซึ่งตัวที่มันบินได้ในที่ผมนึกออกในซีซั่นที่ผ่านๆมาผมว่าไม่มีนะก็คือภาคนี้น่าจะเป็นภาคแรกเลยครับที่มีตัวสัตว์ประหลาดบินได้โผล่มานะก็ซึ่งตัวนี้นะครับหลังจากนั้นฉากต่อมานะครับตัวนี้ก็ได้บินไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้นี่มันได้บินรอบหมู่บ้านอันนึงนะครับซึ่งมันที่มันบินล่อเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่ามันน่าจะเป็นการเหมือนกับการสรรเสริญการมาของปีศาจตัวนี้นะครับก็คือเป็นลาร์ดบอสก็คือพี่คนนี้นะครับที่มีสายระยงระยางรูปร่างเหมือนคนนี่ผมไม่แน่ใจว่าคนนี้นะเป็นคนเดียวกับไมฟรายเออร์หรือเปล่านะแต่ผมมีลางสังหรณ์ว่าใช่นะครับว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับ My Player ที่มันปรากฏตัวในซีซั่น2อ่ะที่มันเป็นตัวใหญ่ๆอ่ะแต่ว่านี่อาจจะเป็นร่างวิวัฒนาการของมันแล้วก็เป็นได้นะครับ
หรือว่านี่มันอาจจะเป็นคนละตัวกับ My Fair ในภาคที่2ก็ได้นะครับเพราะว่า My Fair ในภาคที่2นี่มันก็มีบทแคปในภาค2อ่ะในภาคที่3มันก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นร่างที่หลุดออกมาจากในตัวของวิวนะครับในภาคที่3แล้วมันก็จะไปสิงในร่างคนอื่นนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นสัตว์ประหลาดก็คือเป็นร่างแยกของ My Fair มันไม่ใช่ร่างหลักนะครับแต่ตัวนี้นี่เป็นลาสบอสแน่นอนครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น My Fair ตัวเดียวกับในซีซั่น2หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะใช่นะแต่เป็นร่างอัปเกรดขึ้นมาอีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันก็มีความเป็นไปได้ครับที่ตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่ My Fair อย่างที่เรารู้จักกันนะครับเพราะว่าคุณลองนึกดูสิโลกอัพไซด์ดาวน์นี่มันไม่ได้มีแค่เขตฮอปกินส์นะครับมันมีลาไปทั่วอย่างผมอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยมีโลกอัพไซด์ดาวแถวกรุงเทพแล้วมีเชียงใหม่ก็เป็นโลกอัพไซด์ดาวของเชียงใหม่ซึ่งแต่ละที่มันก็จะมีสัตว์ประหลาดที่หน้าตาต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ฟันธงว่าน่าจะเป็นลาสบอสแน่นอนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะจัดการยังไงครับเพราะว่านอกจากอีเลเว่นแล้วนี่ก็คือแบบแค่เดโมก็ตัวเดียวแหละยังจัดการแค่ลำบากเลยตัวนี้หนึ่งโคตรมันเป็นลาสบอสมันจะสู้ยังไงวะอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมามีเพียงเท่านี้นะครับใครก็จะเดินเป็นสักราสุดท้ายนะครับของ Stranger Things แล้วนะครับฉายครั้งแรกนะครับวันที่27พฤษภาคมนะครับและฉายพาร์ท2นะครับในวันที่1กรกฎาคมทาง Netflix นั่นเองครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ